เรากำลังถอนขนหูให้กับน้องชิสุนะครับน้องจะมีขนที่หูค่อนข้างเยอะเลยนะทำให้เกิดกลิ่นด้วยเพราะว่าการที่ขนปิดบังช่องหูอยู่แบบนี้นะครับมันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะเกิดการหมักหมมของที่หูในช่องหูเกิดการหมักยีสต์นะครับเกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดการอักเสบในช่องหูได้จะทำให้น้องเกิดอาการคันหูนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในพุดเดิ้ลในพันชิสุที่มีขนหูแบบนี้นะเราก็จะใช้ครีมถอนขนหูออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเราจะให้ดูเทียบกับข้างที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้จะโล่งเลยสะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะช่างเช็ดหูให้รอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างขนที่ยังไม่ได้ถอนจากช่องหูนะครับกับขนที่ถอนแล้วอันนี้ให้เราดูแลได้นะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนแก่นครับเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำกันช่างจะให้ดูวิธีการถอนขนหูนะครับอันนี้มันจะมีขี้หูสะสมอยู่ในช่องหูของน้องมันจะสะสมขี้หูแล้วก็เกิดการหมักยีสต์นะครับทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับเกิดอาการคันหูของน้องด้วยถ้าปล่อยไว้นานๆอาจจะเป็นช่องหูอักเสบได้นะครับเราก็จะใช้แป้งถอนขนหูแบบนี้นะหยอดเข้าไปนะครับให้แป้งจับกับขนหูของน้องนะครับแป้งเนี่ยมันจะลดความลื่นนะครับทำให้เราถอนขนหูได้ง่ายถ้าเราไม่มีครีมจับขนหูแบบนี้นะนี่ครีมจับขนหูแบบนี้นะหรือว่ากรรไกรถอนขนหูนั่นเองเราก็จะใช้มือถอนออกทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะร้องด้วยความเจ็บปวดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นขนที่อยู่ตรงหูนะน้องอาจจะเกิดอาการคันหูแต่พี่ช่างจะใช้การนี่แบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆหมุนเอาขนหูออกทีเดียวนะครับน้องจะได้ไม่รู้สึกเจ็บมากนะถามว่าเจ็บเนี่ยก็คงจะมีบ้างนะครับอาจจะคันนิดนึงนี่เห็นไหมหมุนแล้วก็ออกมานะครับเราทำอย่างนี้นะอันนี้มีกลิ่นเราได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับเป็นกลิ่นของการหมักหมมของขี้หูที่อยู่ในช่องหูนะครับเราก็จะถอนออกให้หมดนะมันก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับอีกสักประมาณครึ่งนึงเดี๋ยวสองสักครั้งหรือสองครั้งก็จะหมดนะถ้าเราถอนขนหูถามว่าถอนบ่อยขนาดไหนก็ประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับนี่นะมันจะได้ไม่มีการสะสมของขี้หูนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการหมักยีสต์ในช่องหูได้แล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นได้เห็นไหมครับนี่พี่ช่างเอาออกมาอีกปอยหนึ่งแล้วนะนี่อันนี้นี่เปียกเลยเป็นขี้หูสะสมแล้วมีกลิ่นด้วยนะครับอันนี้นะกลิ่นที่หูด้วยนะครับถอนให้เสร็จแล้วน้องจะได้โล่งหูได้ยินชัดเจนขนพวกนี้มันจะนำพาน้ำเข้าไปในช่องหูได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงช่องหูด้านนอกใช่ไหมเวลาที่อาบน้ำเนี่ยมันอาจจะไหลตามขนเข้าไปในช่องหูทำให้เกิดเป็นหูน้ำหนวกเป็นช่องหูอักเสบได้นะครับแล้วก็ควรจะถอนขนหูให้ส่วนใหญ่ที่มีขนในช่องหูก็จะมีพวกพุดเดิ้ลแล้วก็ชิสุนะครับเป็นหลักที่มีขนในช่องหูนะส่วนพันธุ์อื่นก็ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้มีพวกยอร์คเชียร์พวกที่ขนยาวๆนะครับพวกนั้นหลังจากที่เราถอนขนหูเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้พี่ช่างทำให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะเช็ดทำความสะอาดโดยการใช้สำลีแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาเช็ดหูแบบนี้นะครับก็ใช้สำลีชุบน้ำยานะครับเช็ดจากภายนอกก่อนนะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องหมาได้นะครับแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกให้เสร็จก่อนนะเสร็จแล้วถึงจะเช็ดเข้าไปในช่องหูนะครับเราจะเปลี่ยนสำลีก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเช็ดเข้าไปในช่องหูอีกทีนึงนะครับเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมของที่หูลดการเกิดช่องหูอักเสบนะครับน้องจะได้ไม่มีอาการคันหูแล้วก็จะได้ไม่เหม็นด้วยนะไม่งั้นมันจะเหม็นนะครับเห็นไหมครับนี้เราก็จะเช็ดจนกว่าจะสะอาดนะแล้วก็พาน้องไปอาบน้ำจากนั้นพี่ช่างจะเช็ดให้อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับอันนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆนะจากร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรของขอนแก่นครับถ้าไม่มีเวลาทำเองนะครับสำหรับเจ้าของสุนัขและแมวพาเข้ามาที่ร้าน
อาบน้ำขัดขนสุนัขและแมวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขวัญแก่นได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086-640-4443ครับสวัสดีครับเรากำลังอาบน้ำให้น้องนะครับหลังจากที่พี่ช่างตัดแต่งขนที่เท้าให้น้องออกนะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าน้องชอบเล่นน้ำนะก็เลยเปื่อยเท้าให้นะครับทั้งสี่ข้างเลยแล้วก็ตัดขนท้องขนเท้าขนก้นแล้วก็ถอนขนหูให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับถอนขนหูเพื่อที่จะลดความอับชื้นที่หูนะจะได้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นอับที่หูด้วยนะครับเวลาที่เราจะอาบน้ำให้กับลูกสุนัขเนี่ยเราก็จะละลายแชมพูนะครับแบบนี้ก่อนนะเพื่อที่ให้ลดการตกค้างของแชมพูนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้แบบแชมพูเข้มข้นแล้วก็บีบลงตรงผิวหนังครับของน้องโดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดการตกค้างที่หนังของน้องได้นะครับอาจจะเกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันอาจจะเกิดเป็นโรคผิวหนังได้นะครับเราก็จะละลายแชมพูก่อนใช้ทุกครั้งนะครับลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูครับหนังสุนัขและแมวนะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเห็บหมัดก็ปรึกษาได้นะครับร้านเรารับกำจัดเห็บหมัดของลูกสุนัขลูกแมวเป็นต้นไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็อาบน้ำทุกครั้งเราก็จะบีบตอกเหม็นให้น้องทุกครั้งนะครับตอกเหม็นจะอยู่ตรงก้นน้องแบบนี้นะเรายกหางของน้องขึ้นแล้วก็บีบไล่นะครับบีบไล่มือหนึ่งบีบแบบนี้นะแบบนี้บีบเอาสารคัดหลั่งที่อยู่ตรงตอกเหม็นออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่บีบออกมันอาจจะมีกลิ่นคาวหลังจากที่เราอาบน้ำไปแล้วนะอันนี้บอกเคล็ดลับไว้ให้ครับเคล็ดลับสองอย่างแล้วนะคือการละลายแชมพูก่อนใช้แล้วก็การบีบตอกเหม็นทุกครั้งที่เราอาบน้ำนะครับพี่ช่างอาบเสร็จแล้วแหละก็เลยไม่ได้บีบให้ดูนะเดี๋ยวจะพาน้องไปปรับขนโอเคครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขวัญแก่นนะครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอน086-640-4443ครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะน้องหมามาอาบน้ำแต่ขนนะคะ